In the back alley, simulator. Yeah, จำลองการใช้ชีวิตในซอยแข้งถนนนะเก็บขยะในซอยและทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำที่ร้านอาหารเพื่อที่คุณนั้นจะได้ออกไปจากหนทางแห่งความจนนี้ชีวิตน่าเศร้าจริงๆทำ YouTube ไม่ลงอีกแล้วจากชีวิตที่แสนสุขสบายทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอ้ my god เครียดจนเป็นไรแต่รู้อะไรไหมความเครียดไม่ได้แก้ปัญหาความจน guys คนอื่นเขาก็ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคนพวกนี้เขาก็ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันนะครับจงอย่าแคร์เรื่องพวกนี้เอาล่ะเริ่มทำงานแรกของเราได้แป๊บนึงนะเกมนี้มาเล่นยังไงให้เราเคลียร์หาขี้หรือว่าอะไรโอ้ว้าวกูเจอกระดาษว้าวอะไรอาชีพใหม่ของผมนะครับเก็บเศษขยะขายเจอแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยว้าวเอาไปขายได้ราคาดีพลาสติกว้าวได้พลาสติกเฮ้ยขอร้องมันมีอะไรที่มันแบบของดีกว่านี้มีไหมดูหน่อยโหกระป๋องเปล่ากระป๋องเปล่านี่ถือว่าแพงไหมอะพลาสติกผมเอาไปขายได้ไหมคุณผู้ชมเราขายเศษขยะตรงนี้What the heck เอาละกดขายตรงนี้ได้มา 0.04 โอ้รวยเลยมึงไงรวยเลยผมอยากจะรู้นะครับว่าอะไรมันขายแพงเฮ้ยฟอยขายแพงอะไรขายแพงอีกไหมโอ้หนังสือการ์ตูน250ว้าวผมต้องหาหนังสือการ์ตูนให้เจอเว้ย okay. เอาละอาชีพใหม่ของกูหาหนังสือการ์ตูนขายละจังหวะนี้ขายเลยกี้คาร์ดบอร์ดนี่ครับเจอพลาสติกดูเลยนี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแล้วกดเซลออเลยได้เงินมา2เหรียญกูว่ากูไปทำงานแมคโดนัลด์กูน่าจะได้เงินเยอะกว่านี้หรือเปล่าคือผมไปทำงานแรงงานขั้นต่ำต่อวันน่ะ300บาทอ่ะกูว่ากูน่าจะได้เยอะกว่านี้บ้าจริงๆเลยโอ้ว้าวนี่อะไรเนี่ยวู้เราสามารถอัปเกรดไม้สติ๊กของเราได้คุณผู้ชมเฮ้ยทำไปเล่นไปสามารถอัปเกรดสโตรเรจได้ด้วยนี่อะไรวะเนี่ยไมโครเวฟเหรอต้องมาทำไมวะนี่มีโทรโข่งนะครับ Max Volume Game Pass อันนี้มีปืนด้วยนะเอาไว้ป้นล็อกคอมบิสเนสเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยอาชีพสุดขาวสะอาดนะครับกำลังรอผมอยู่เว้ยผมชอบเกมนี้นะครับตรงที่ภาพสวยมากๆนะครับทำให้คอมกูนั้นกระตุกมากๆโดยมีแสงเงาครับผมระดับ RTX on มาเคลียร์หาขี้ต่อเลยไหนดูหน่อยว่าได้อะไรบ้างผมได้เศษเสื้อผ้ามาได้แพลงมาได้พลาสติกเกมนี้มีเกมพาสแบบโชคดีคูณ2มีไหมอะอาหารเน่ากูได้มาด้วยดูเกมพาสมีแต่อะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ซื้อนะครับมาขายของหน่อยครับค่าข้าวมื้อนึงยังไม่พอเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ผมพบกับที่นั่งลำบากนะครับเรามาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วเราจะไม่เป็นนายตัวเองนะครับทำธุรกิจส่วนตัวอีกต่อไป ธุรกิจส่วนตัวเก็บขยะขายแต่ผมจะยอมเป็นลูกน้องคนอื่นเว้ยเอาล่ะได้เวลารับเงินขั้นต่ำแล้วนี่สถานที่ตรงนี้เปิดนะครับรับสมัครหรือเปล่ามันเขียนแปะเอาไว้อยู่เดี๋ยวนะผมจะทำงานที่นี่ยังไงวะนี่เราทำงานในภัตตาคารหรูซับหยุดแหลกภาพสวยดีนักใช่ไหมมึงกูปิด RTX off เลยภาพยังกากเลย oh my god ไหนดูสิทำงานที่นี่เราได้อะไรว้าว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 นี่อะไรเนี่ยเราสามารถทำอาหารขายได้อย่างนั้นเหรอเอาว่ามีเพลงคลาสสิกเปิดเล่นด้านหลังด้วยต้องการครับผมอันนี้คือวัตถุดิบนะครับเศษกระดาษ6ก้อนในการทำเลกะคุยเลยครับซังต้องการลังกระดาษครับผม4นะครับโอโอเคเลยรู้ไหมวัตถุดิบเนี่ยแม่งเต็มด้านหลังตรงนี้เลยในการทำอาหารนะครับผมมองว่าเราจะเป็นที่ต้องอัพค่าสโตรเรจเพิ่มมากขึ้นเว้ยเอาละอัพไปเลยนี่ผมสามารถใส่ขยะได้สูงสุด20
ถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้สโตรเลจเยอะขนาดนี้มันมีคำตอบอยู่เอาตรงเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องเก็บวัตถุดิบให้ได้เยอะที่สุดนะครับและนั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องใส่ของให้ได้มากที่สุดนั่นเองตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มนะครับในการขายอาหารละมันมีอยู่2 อย่างที่ผมนั้นอยากจะทำอาหารให้กับคุณลูกค้าสุดมีเกียรติทานครับคือสเต็กแล้วก็ซูฟเฟ่แต่ผมยังต้องขออนุญาตไปเก็บของเพิ่มเติมก่อนนี่ฟลอย5คาร์ดบอร์ด5ผมว่าผมน่าจะทำเค้กได้ทำได้ไหม yes กดทำเลยแล้วเราก็ต้องรอใช่ไหม40วิโอ้ไม่ก็มากไมโครเวฟจากปี1732เหรอสมัยยุคคาวบอยหรือเปล่าช้าจังเลยวะเค้ก yes เดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไมโครเวฟของแก what the เฮ้ยเดี๋ยวสิแต่กูอบไปแล้วนะนี่ไม่ใช่ไมโครเวฟของแก What the heck หรือว่าผมจำเป็นที่ต้องซื้อไมโครเวฟก่อน Bro กูเกลียดมึงคุณผู้ชมครับผมใช้ชีวิตอยู่กับความยากลำบากแบบนี้มาแสนนานมากๆตอนนี้ผมมี60เหรียญแล้ว Yes เอาละได้เวลาซื้อไมโครเวฟไปเลยไหนดูหน่อยไมโครเวฟของฉันอะไมโครเวฟกูอยู่ไหนวะโอเคผมเอาไมโครเวฟของผมตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบก่อนนี่ๆๆ ผมสามารถทำเลคาซูเคเล่ได้นั่นละจัดไปเลยเรียบร้อย1นาทีครึ่งเลยเหรอโหรอนานเหมือนกันนะน่ะเสร็จสักทีได้มาแล้วอ้าวมันอยู่ไหนวะอ๋อโอเคโอเคมันอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วผมจะต้องเอาไปเสิร์ฟใช่ไหมเอาไปเลยเยี่ยมอ้าวโอเคได้มาละนะครับ5บาททำเป็นเล่นไปหาเงินได้เร็วกว่าเก็บขยะอีกนะเฮ้ยผมสามารถทำซูเฟลได้หรือเปล่าวะเอาละแล้วเราก็กดตรงนี้โอ้โหแม่งรอ10นาทีพี่มึงคุณผู้ชมมันเกินไปอะมันรอ10นาทีเลยเหรอเพื่อที่กูจะได้เงิน60บาทเอาละนะครับผมขอโทษที่ผมนั้นดูถูกอาชีพเก็บขยะของผมกูนะระหว่างที่ต้องรอ10นาทีกูต้องเก็บขยะขายอยู่ดีแม่งเอ้ยเสร็จสักทีได้โปรด10นาที Are you kidding me 10นาทีเพื่อที่เรานั้นจะได้เงินคุณผู้ชมแค่60บาทคุณใช่ไหมที่ต้องการซูเฟลเล่ There you go เอาเงินมาเยี่ยมตอนนี้มี82บาทแล้วคนส่วนใหญ่นะครับอยากจะกินลาซานญ่าต้องดูก่อนว่าลาซานญ่านั้นทำยังไงแม่งขวด6กระดาษ4เอาล่ะเราเลือกใช้ตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยต่ำๆก็คือยังต้องรอ5นาทีอ่ะคุณผู้ชม5นาทีผมจะทำการอัปเกรดกระเป๋าของเรานะครับ20บาทโอเคแล้วเราก็จะซื้ออะไรต่อดีอันนี้สามารถเก็บได้5อันนะครับผมหมายถึงเก็บขยะโอเคแล้วเรานั้นก็เอาเศษเงินครับผมไปสุ่มลอตเตอรี่ได้โปรเถอะ 1% Now อีกครั้งเดียวโอเคลอตเตอรี่ครับผมมันไม่ช่วยทำให้เราเป็นเศรษฐีได้และนี่ถือว่าเป็นข้อคิดสำคัญอย่าเอาเงินไปเล่นหวยหมดนะจ๊ะตัวเองว้าวดูนี่สิเอาละได้แบตเตอรี่มาด้วยแบตเตอรี่ราคาแพงอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเอาละเอาไปขายมันยังได้น้อยอยู่ดีอะแล้วตรงนี้คือที่ไหนวะเนี่ยว้าวว้าวว้าวนั่นอะไรอะไม่มีคนโหรถแม่งโคตรเร็วเลยว่ะเฮ้ย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 ผมจะข้ามถนนยังไงวะเนี่ยรถมันเร็วเกินคำหนึ่งขอใหม่อีกรอบนึงคุณผู้ชมตรงนั้นมีคนเดินไปเดินมาด้วยผมไปปนเขาได้ไหมวะกูใช้นี่แทงแม่งเลยคำหนึ่งรอก่อนเอาละข้ามได้อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรารอคุณผู้ชมครับโอเค yes หยุดนี่คือการปนเดี๋ยวกูจิ้มมึงนะจ๊ะเดี๋ยวจิ้มนะจ๊ะกด e interact อะไรเนี่ยโอ้ it would be illegal นะครับ to steal right now มันจะต้องผิดกฎหมายแน่เลยถ้าเกิดนายขโมย don't care ไม่ได้กูประเด็นคือการที่คุณจะปล้นได้อะ
มันต้องมีปืนเว้ยแต่ปืนราคามันแพงมากแล้วเกมนี้คือมัน no pay to win เว้ยผมแม่งโคตรเซ็งเลยว่ะต้องข้ามถนนกลับอีกแม่งเอ้ยโอเคเฮ้ยเอ้โอเคคุณผู้ชมจู่ๆมันก็เกิดเสียงออดดังแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราสามารถต่อยคนอื่นได้เว้ยมันเป็นอะไรที่แบบแม่งโคตรแย่เลยหุ้ยมันต่อยคนอื่นแล้วได้เงินเหรอวะ What the No เจอกูต่อยโอ้มันต่อยมันแย่งของคนอื่นได้เอาว่ะเกิดเสียงออดเกิดขึ้นเฮ้ยมันต่อยคนอื่นแล้วเราไม่ได้เงินด้วยนะมันเล่นไปหนุ่มน้อยมานี่ไม่ต่อยซะดีๆเมื่อกี้ทำอะไรโอ้แม่งมีค้อนด้วยนั่นแหละต่อยมันเอา What ทำไมไม่ต่อยอะระหว่างที่เขาเกิดจราจรกันเราไม่ต้องสนใจคุณผู้ชมครับเราทำอาชีพสุจริตของเราต่อไปเถอะจริงๆเฮ้ยมันเจ้าหมอนี่จะต่อยกูเหรอมึงจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวมึงรอกูเอาไม่เขาไม่เอาคุณผู้ชมอุ้ยได้แบตเตอรี่มา3นี่กูรวยแล้วเปล่าวะเอาล่ะผมเอาไปขายก่อนคุณผู้ชมก่อนที่จะมีคนต่อยกูตายโอ้ยเมื่อไรพวกเองจะหยุดฆ่ากันตายวะไอเสียงสยองขวัญ นี่โอเคเสียงสยองขวัญหายไปแล้วนะครับผมเก็บเงินได้เกือบ100แล้วคุณผู้ชมเอาละขายเลยเนี่ยถ้าเกิดเก็บเงินได้100เว้ยเราสามารถผ่านไปตรงรถบัสตรงนี้ได้คลิปในวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นถึงประมาณนี้ก่อนเพราะว่าผมเล่นเป็นชั่วโมงจริงๆผมเล่นเกมนี้ไปประมาณชั่วโมงนึงได้ละซื้อเลยและผมมันจะสามารถผ่านตรงนี้ได้ว้าวจริงเหรอเข้าไปได้เลยใช่มั้ยเอ่ยเข้าไปได้คุณผู้ชมทางผ่าน guys look at that wow นี่มันขยะระดับ legendary กับ mythical ว้าวเอาล่ะอย่างน้อยๆขอขยะ legendary เป็นขวัญตาหน่อยเถอะ please oh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  please จะปิดคลิปแล้วนะขยะ legendary no come on man กูรู้ว่ามึงมี no bruh หาไม่เจอดีนักใช่ไหมเออว่ะมันหาไม่เจอจริงๆเนี่ยคือผมแค่อยากรู้ไงว่าระดับ legendary มันเป็นยังไงเฮ้ยรองเท้า oh my god รองเท้าเหรอ legendary ผมต้องดูก่อนนะครับราคามันกี่บาทนั่นน่ะ 7.5 ผมว่ามิติเข้าเนี่ยมันต้องเป็นพวกแบบเหรียญทองอะไรประมาณนี้แน่เลยน่าจะเป็นแบบพวกคอมิกอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหได้มาแค่13เองนี่ขนาดเป็น legendary นะเนี่ยเอาล่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเกมนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมดูหน่อยผมมองว่าการที่เราเป็นคนไร้บ้านแล้วก็มีอาชีพเก็บขยะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเว้ยสักวันหนึ่งผมจะหาหนทางสู่การเป็นคนรวยได้ง่ายๆจากเกมนี้ลองมาเล่นดูเป็นเกมที่สนุกมากเล่นโคตรเพลินเลยเวลา1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก